เจตเนี่ยคือเราเห็นในคลิปวิดีโอแล้วว่ารู้สึกว่าคุณ2คนมันจะดูก้าวร้าวไม่ดีนะนักเลงไม่ดีตรงไหนเราขับรถไปปาดหน้าเขาอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีนะโอ้ลุงพี่จริงๆเนี่ยที่ปาดหน้าคือไม่ได้ไปปาดหวังทำร้ายร่างกายเขาคือไปปาดว่าให้เขาหยุดบล็อกไว้รับผู้โดยสารคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าอ้าวถ้าเขาจะมาขึ้นรถจริงๆเนี่ยวินเนี้ยเป็นวินของพวกผมที่ผมรับผู้โดยสารอยู่นี่เท่ากับเขามาแย่งผู้โดยสารผมเพราะฉะนั้นผมปล่อยเขาไปไม่ได้จากนั้นคุณนี่ขับวินมอเตอร์ไซค์มานานเนี่ยฮะโอ้ก็มรดกตกทอดมาจากรุ่นพ่อฮะเฮ้ยมันมรดกตกทอดเลยเหรอฮะใช่ครับใครเป็นก่อนฮะคุณพ่อเป็นก่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาฮะแล้วมาให้พี่ชายมาติดพี่แล้วพี่ก็มาติดเราพี่ก็มาติดเราแล้วเราจะไม่หายวันนี้ไม่หายเลยไม่หายก็ขับมาตลอดต้องฉีดพวกโปรเคนต้องฉีดอะไรกันเรื่อยๆอ่ะเขาไหลเยอะเลยนี่เมาใช่ไหมเมาพูดไปเรื่อยไม่เคยพูดอะไรก็พูดเลยเนี่ยความหมายก็คือว่าคุณปู่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาปู่ขี่พ่อขี่พี่ขี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเรื่อยๆถูกต้องครับอันนี้เราอยากจะรู้ท่านผู้ชมอาจจะอยากจะรู้ว่าเกิดตอนนี้งานการไม่ดีตกงานอะไรอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างเนี่ยต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพียงแต่ว่าตอนนี้ประชากรบ้านเรามันเยอะแล้วบางทีคนตกงานมันก็เยอะบางคนก็หันมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นงานอิสระของเราเราจะขับก็ได้ไม่ขับก็ได้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยจะมีแค่หัวหน้าวินเท่านั้นเองนะครับถ้าจะมาทำตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องทำถูกต้องตามกฎหมายก็คือเราต้องไปที่เขตไปแจ้งชื่อที่อยู่ของเราให้ชัดเจนแจ้งประวัติของเราแจ้งประวัติของเราให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเขาจะให้เสื้อเรามาเป็นเสื้อวินคุณประจำอยู่เขตไหนตรงไหนซอยไหนอันนี้ก็ต้องไปรู้สึกว่าก็ไม่ยากนะครับครับแก้ประวัติของเราไม่ได้เสียอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ต้องได้ป้ายเหลืองมาไม่ใช่ป้ายต้นตีนต้นมืออย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยอย่าพูดหยาบครับครับถ้าพูดหยาบมันจะโกนหนวดคุณนะโกนก็หน้าเหมือนจิ้งจกถึงครับอาชีพของใครรับจ้างก็ทำกันเยอะนะสามารถเลี้ยงครอบครัวกันได้ถูกต้องครับผมได้ไม่ได้ไปปล้นใครไม่ได้ไปฆ่าใครอาชีพได้วันเยอะไหมครับของใครจ้างได้เยอะไหมยังไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนี่คุณอย่ามาตลกครับมันอันนี้มันต้องได้บ้างนะออกจากบ้านมาต้องได้ผมพูดไปได้ใช่ไหมครับออกสื่อพูดได้เลยครับไม่มีปัญหาครับตั้งใจขับจริงๆนะฮะครับผมวันละ50,000ครับนี่หักค่าน้ำมันแล้วนะหักไปแล้วครับมีเสื้ออย่างนี้อีกตัวไหมครับมีไหมคุณจะไปทำไมผมจะขี่บ้างนะโอ้ไม่ได้ได้วินนี่เสื้อให้ยากขอโทษนะครับครับผมวันละ50,000ครับส่งผู้โดยสารหรือส่งม้าครับอ่านี่ไงก็ตีกูขึ้นเลยใจเย็นไม่พูดเรื่องม้าอย่าใจเย็นเดี๋ยวนี้ออกทีวีดูได้เหมือนเกทับพวกผมเหมือนเกทับผมเดี๋ยวคนดูทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะเสียเพราะลูกล่ามึงได้เปรียบมันเย็นติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ